สวัสดีครับพบกับผมมะจากมาอาร์ตสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการวาดรูปบนเคสโทรศัพท์นะครับแล้วก็การสาธิตการพ่นเคลือบครับว่าจะใช้น้ำยาอะไรเคลือบดีถึงจะทำให้รูปติดทนนานถาวรมากยิ่งขึ้นครับพอดีมีน้องๆถามเข้ามาว่าจะใช้น้ำยาอะไรเคลือบดีที่จะทำให้รูปติดถาวรนานยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็จะมาทำการสาธิตนะครับว่าจะใช้น้ำยาอะไรพ่นเคลือบดีไหนๆก็จะสาธิตการพ่นเคลือบแล้ววันนี้ผมก็จะมาสาธิตการวาดด้วยนะครับวาดลงบนเคสโทรศัพท์ลองวาดตามกันได้เลยนะครับก็ไม่ยากครับวันนี้ผมใช้สีอะคริลิกครับสีอะคริลิกก็คือมันจะติดได้ทนนานมากยิ่งขึ้นมากกว่าสีโปสเตอร์หรือสีอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเหนียวมันวาดแล้วก็แห้งเร็วด้วยครับติดบนไม้ติดบนพลาสติกติดอยู่ได้นานครับสะดวกสบายง่ายดีสีอะคริลิกเดี๋ยวไปชมกันเลยครับในขั้นตอนแรกผมก็ดราฟขนาดของเคสโทรศัพท์ลงบนกระดาษครับเพื่อจะทำการสเก็ตรูปที่จะวาดผมสเก็ตรูปแล้วผมใช้ปากกาสีดำเพื่อจะทำให้มันชัดมากยิ่งขึ้นเห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นครับและผมก็จะทำการตัดครับตัดมาเพื่อจะเอามาดราฟลงบนเคสสิ่งที่ต้องมีอย่างหนึ่งก็คือกระดาษก๊อปปี้นะครับ1แผ่นเพื่อจะเอามาก๊อปปี้ลงบนเคสและผมก็ทารองพื้นเป็นสีขาวผมทาเป็นสีขาวเพราะว่าจะได้ก๊อปปี้แล้วเห็นเส้นชัดๆผมทารองพื้น2รอบครับรอให้มันแห้งมากๆรอบนึงแล้วทาอีกรอบนึงเพื่อให้รองพื้นมันเรียบมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ผมก็ก๊อปปี้รูปที่สเก็ตมาลงบนเคสตอนนี้ก็ตกแต่งเล็กน้อยตอนนี้ผมก็จะลงแบ็คกราวด์เป็นสีเหลืองแต่ว่าเราลงไปแล้วเราจะเห็นความเปื้อนของสีน้ำเงินของกระดาษก๊อปปี้เพราะว่าสีคลิกสีเหลืองเป็นสีโป่งแสงผมต้องลงสีขาวแก้เกมครับโดยลบเอาสีขาวมาลงลบตรงที่มันเปื้อนรอบๆรูปที่ผมดับลงมาผมก็จะเอาสีขาวมาลบพอมันแห้งผมก็ทาแบ็คกราวด์สีเหลืองมันก็จะชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เห็นรอยเปื้อนเลยครับตอนนี้ผมก็จะลงรองพื้นที่หน้าและที่ส่วนต่างๆของรูปนะครับแต่ว่าผมจะลง2รอบครับรอให้มันแห้งทีนึงแล้วก็ลงรองพื้นอีกรอบนึงมันจะทำให้สีของเรามันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับสีอะคริลิกลงอย่างน้อย2รอบมันจะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับเวลาเราเก็บรายละเอียดส่วนอื่นมันก็จะง่ายมากขึ้นตอนนี้เห็นไหมครับมันจะเรียบเนียนเวลาผมใส่ไฮไลท์ที่หน้าใส่รายละเอียดตรงอื่นมันก็จะง่ายมากขึ้นมันจะเนียนมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ก็ใส่รายละเอียดที่หน้าใส่ดวงตาแล้วครับเริ่มใส่ไฮไลท์ที่ส่วนต่างๆที่โบเริ่มใส่ไฮไลท์บางๆที่เสื้อใส่ไฮไลท์บางๆที่เสื้อนอกที่สูทนะครับโดยการใช้สีแบบบางๆผสมน้ำเยอะตอนนี้เริ่มทำดวงตาละตอนนี้ก็ทำการทำกระดุมใช้สีดำมาตัดเส้นจะเห็นว่าสีดำที่ผมตัดเส้นมันเส้นใหญ่ไปหน่อยผมไม่ชอบเลยผมก็จะแก้เกมด้วยการทำแบ็คกราวด์ให้มันเป็นลายสีดำๆมันจะดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้นดูเส้นไม่ใหญ่เลยมันจะเป็นการหลอกตาได้ครับเห็นไหมครับพอเราใส่แบ็คกราวด์เป็นลายสีดำเข้าไปเส้นเราก็จะดูไม่ใหญ่เลยมันก็จะทำให้ดูสมูทกลมกลืนมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ผมก็ใส่เงาดำของเสื้อเพื่อให้เสื้อมันมีมิติหน่อยก็คือใช้สีเขียวมิ้นผสมสีแดงผสมสีน้ำเงินนิดนึงมาทาตรงส่วนที่ผมจะทำให้ไม่เป็นเงาเข้มของเสื้อก็จะทำให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นตอนนี้ผมก็ใส่ไฮไลท์สีขาวครับตรงไหนที่อยากให้มีประกายก็แต้มสีขาวไปนิดนึงตอนนี้ผมลืมทำมืออีกข้างนึงนะครับผมก็ต้องลงสีขาวรองพื้นก่อนแก้เกมเพราะว่าถ้าลงสีน้ำตาลลงไปเลยมันก็จะสีอ่อนหน่อยมันโป่งแสงต้องลงสีขาวก่อนแล้วค่อยลงสีน้ำตาลระหว่างรอให้สีขาวแห้งผมก็เก็บรายละเอียดตรงเงาดำของเสื้อก็คือใช้สีเขียวมิ้นผสมน้ำเยอะๆแล้วก็มาลูบตรงขอบมาให้ขอบตรงเงาดำมันคมครับมันก็จะดูสมูทมากยิ่งขึ้นครับดูเรียบเนียนดูสมูทจากนั้นก็ลงสีน้ำตาลตรงที่มือเห็นไหมครับมันจะเท่ากับอีกข้างนึงเลยมันก็จะสมูทครับ
ตอนนี้ก็ตัดเส้นที่มือแล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวาดตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับผมก็ต้องรอให้สีแห้งมากๆเลยนะครับจับดูแล้วแห้งมากผมก็จะทำการเคลือบแล้วครับตอนนี้ผมใช้น้ำยาเคลือบเงาเป็นน้ำยาวานิชเคลือบแบบเงาครับของ Winsor & Newton ครับเป็นน้ำยาสำหรับเคลือบอะคริลิกครับมันจะมีแบบพ่นและแบบทานะครับวันนี้ผมมาสาธิตแบบพ่นครับก็คือเราพ่นเล็กน้อยครับมันเคสรูปมันเล็กพ่นไปแค่2ทีก็เต็มแล้วครับหลังจากนั้นก็รอให้มันแห้งมากๆก็ใช้ได้ครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับรอแห้งมากๆก็เอาไปใส่กับโทรศัพท์ได้มันก็จะเงางามแล้วก็สีติดแน่นทนทานทนความร้อนได้ด้วยครับมันจะทำให้สีคงสภาพอยู่นานมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้ายังไงก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องมาอาร์ตด้วยครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะทำคลิปที่มีประโยชน์หรือว่าจะไปวาดรูปข้างนอกไปวาดรูปแลนด์สเคปข้างนอกไปเที่ยวยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ